ก็ถือว่าเป็น2ธุรกิจนะครับที่ผมคิดว่าเป็นจุดแข็งของบ้านเราคือถ้ามองในเชิงของยุทธศาสตร์ของประเทศนะครับเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีนั่นคือสิ่งที่เราต้องไปอยู่แล้วแต่ถ้าถามว่าการที่จะพัฒนาจากจุดแข็งที่เรามีอยู่เดิมเนี่ยก็คือเรื่องนี้แหละครับทั้งการท่องเที่ยวแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพาถ้าเราจับ2เรื่องนี้ดีนะครับแล้วมีการชูจุดขายขึ้นมาแล้วทาให้คนต่างชาติเนี่ยเขามองเห็นไม่แน่เหมือนกันนะครับอันนี้อาจจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยขึ้้นนนนมมาาาาาาไดดดใช่่่่่วววงง2ปปีลสุุออออจจจะะเเ็รพ เราไปฝากความหวังนะครับไว้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติไว้ซะเยอะเลยนะครับแต่ถ้าเราพลิกดีๆแล้วเราเกิดมีการเติมเรื่องของตัวมูลค่าเพิ่มเข้าไปนะครับเช่นสมมุติเรื่องของการรักษานะฮะถ้าสมมติว่าบวกเรื่องการรักษาบวกกับการท่องเที่ยวโอ้โหนี่ผมคิดออกเลยนะครับว่าการตลาดเนี่ยมันจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเยอะขนาดไหนแล้วเราก็เห็นบริษัทยักษ์ใหญ่เริ่มมาลงสนามนี้เพิ่มมาึ้นแล้วนะครับค่ะเราต้องบอกว่ารัฐบาลเองก็ตั้งเป้าให้ประเทศไทยนะคะเป็น medical hub บอกว่าจะหาเงินเข้าประเทศ8ปดแสนกว่าล้านภายใน5ปีอยู่ที่ปี2570นะคะก็เป็นโอกาสเงินทั้งนั้นคุณอีกตอนนี้นะคะและโดยเฉพาะช่วงที่เกิดโควิดที่ผ่านมาทำให้คนเนี่ยหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นเรามาดูตัวเลขที่น่าสนใจกันดีกว่านะคะมีข้อมูลจากทางศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมพาสนะคะเขามองว่าประเทศไทยเนี่ยคุณเีกเราควรที่จะยกระดับ3อุตสาหกรรมนี้อย่างที่คุณอีกบอกว่าเรามีจุดแข็งของเราอยู่แล้ว และถ้ายิ่งขับเคลื่อนให้สามอุตสาหกรรมทางการแพทย์นี้ก็จะยิ่งสร้างรายได้ให้กับประเทศมหาศาลเลยนะคะอย่างอุตสาหกรรมแรกก็คืออุตสาหกรรมชีวเภสัชพันธ์นะคะหรือว่าไบโอฟาร์มซูติคอลส์อุตสาหกรรมที่2นะคะคืออุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์อย่างอันแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องยาวันก่อนรายการของเรานําเสนอเรื่องของการผลิตยาไปแล้วนะคะอยากจะส่งเสริมให้ประเทศไทยเนี่ยมีการผลิตยาเอง เพื่อที่จะยกระดับเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็ลดภาระของการใช้จ่ายที่นําเข้ายาจากต่างประเทศมาด้วยและอันที่3นะคะก็คืออุตสาหการรมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่เราเพิ่งคุยกันวันก่อนนะ่คุณผู้ชมไปดูเทปย้อนหลังก็ได้มีเรื่องของสปาเรื่องของ wellness tourism แล้วก็ medical tourism ด้วยค่ะ ถ้าไปดูตัวเลขสถิติย้อนหลังนะครับทั้ง3กลุ่มธุรกิจตรงนี้เนี่ยมีโอกาสในการเติบโตที่สูงมากๆนะครับแล้วถ้าไปดูความต้องการในตลาดต่างประเทศก็ถือว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจจริงๆนะครับหลายคนกําลังมองหาอยู่นะครับว่าเอะถ้าจะไปรักษาตัวจะไปรักษาที่ไหนอย่างไรเครื่องมือแพทย์เขาได้มาตรฐานไหมการท่องเที่ยวเป็นอย่างไรถ้าเราทำทั้ง3ส่วนนี้ได้มันจะเป็นการสร้างระบบนิเวศอีโคโซิสเต็มขึ้นมานะครับแล้วก็ทาให้เม็ดเงินนั้นสัพพัดเลยทีเดียวแต่ว่าจริงๆหลายๆกลุ่มเนี่ย สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเรายังคงต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเรื่องของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์นั่นแปลว่าในแต่ละปีเนี่ยนะครับเรามีการนำเข้าแล้วก็เสียเงินให้กับต่างประเทศไปเยอะมากๆแทั้งที่ถ้าเราทำดีๆจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นโอกาสใหม่นะครับในการที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจในบ้านเราด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าเป็นโอกาสทีสนี้การที่เราจะไปต่อยอดเนี่ยนะครับเป้าหมายของเราคือเราอยากจะเป็น medical hub เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์แล้วก็อยากจะสร้างรายได้นะครับอยู่ที่แป0แสนล้านบาทภายในปี270 ปัจจุบันนะครับตัวเลขอยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนล้านบาทนั่นแปลว่าเรามีโอกาสเติบโตได้มาถึง4เท่าเลยกันแต่ว่า4เท่าตรงนี้เนี่ย้ราบอกเลยครับว่าถ้าไปดูจริงๆแล้วทางด้านของมูลค่าตลาดอาจจะมากกว่านี้ก็ได้เพราะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยนะครับของทังลซ์สป라이ดเชนห่วงโซ่บทานเนี่ยมันยาวมากๆและถ้าบวกกับเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับถ้าเรามีการพลิกจากการนําเข้าพวกสินค้าต่างๆเข้ามาเนี่ยกลายเป็นว่าเราสามารถผลิตพวกนวัตกรรมขึ้นมาเองแล้วส่งออกไปยังต่างประเทศ โอ้โหตัวเลขตรงนี้ผมว่ามากกว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่บนหน้าจอนะฮะค่ะแล้วฟันเฟืองสําคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรศษฐกิจนะคะท่ามกลางวิกฤตแบบนี้นอกจากเรื่องท่องเที่ยวที่เราฝากความหวังไว้กับเส้นได้นะคะคือเราก็อยากจะให้เติบโตไปด้วยกันแต่ทีนี้ถ้าการท่องเที่ยวมีการเสริมกําลังเรื่องของสุขภาพเข้ามาอย่างที่คุณอีกบอกเนี่ยแน่นอนเป้าหมายการเป็น medical hub ไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะไปดูว่าตัวขับเคลื่อนที่จะทําให้เราเนี่ยก้าวเข้าไปสู่เป็น medical hub มีอะไรบ้างนะคะสำหรับประเทศไทยนะคะก็หวังว่าจะผลักดันการเป็น medical hub นอกจากจะช่วยดึงแมดเงินเข้าสู่ประเทศแล้วนะคะก็ยังเสริมเรื่องการจ้างงานเชื่อมโยงไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน supply chain อีกมากมายอย่างข้อที่1น,นะคะเรื่องของศูนย์กลางบริการทางการแพทย์หรือว่า medical service hub อย่างที่2นะคะก็คือศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพนะคะหรือว่า wellness h u ค่ะ ครับแล้วก็ส่วนที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของศูนย์กลางยาและก็ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพด้วยนะครับส่วนที่4คือศูนย์กลางบริการวิชาการแล้วก็งานวิจัยแต่ว่าทั้ง4ส่วนนั้นมันเอื้อต่อกันทั้ง supply chain เลยนะครับถ้าวัฒนธรมดีๆนะฮะเราสร้างอีโคซิสเต็มให้แก่กันและกันได้รวมไปถึงการพัฒนา,นาบคุคลากรที่เกี่ยวข้องผมว่าตรงนี้จะเป็นหัวใจที่สําคัญมากๆจริงๆเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยคือส่วนหนึ่งแล้วเป็นสิ่งที่เราต้องเน้นแล้วสิ่งที่เราต้องทําด้วยนะครับเพราะถ้าเราไปดูในต่างประเทศ เราจะเห็นนะครับว่าหลายๆประเทศเองเนี่ยเขามีจุดแข็งคือการพัฒนาเทคโนโลยีงนั้นจุดแข็งที่ว่านี้คือเวลาที่เขาจะสเกลสมมติว่าเขาทาแล้วประสบความสำเร็จอยู่ที่จังหวัดหนึ่งสมมตินะฮะหรือว่าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเขาก็ใช้โมเดลตรงนี้ Copy and แอนด์พแล้วก็ไปใช้ที่โรงพยาบาลอื่นได้ทันทีแต่บ้านเราเนี่ยจุดแข็งอย่างหนึ่งคือเราเน้นเรื่องการบริการแล้วก็การเน้นรักษาโรคที่อาจจะไม่ซับซ้อนซึ่งจึงเป็นข้อดีนะเพราะว่าเวลาที่ต่างประเทศเขามาเนี่ยเขาจะสัมผัสดได้ถึงการเอาใจใส่กันอย่างเเต็็มทททีี่่กาารคคแอยง แต่ถ้าเป็นในเชิงของการทําธุรกิจเนี่ยเวลาที่สเกลเนี่ยโอ้โหหรือว่าขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วเนี่ยมันจะทําทได้ยากลาบากตรงนี้แหละครับเป็นข้อเสนอจากทางฝั่งของทักวิชาการะอะไรต่างๆหรือว่าดนักวิเคราะห์นะครับบอกว่าถ้าจะนําไปสู่เป้าหมายนะเรื่องของการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์เนี่ยคุง,งพัฒนาทั้ง4ส่วนและต้องไปพร้อมๆกันด้วยนะค่ะโดยเฉพาะเรื่องของนวัตกรรมตอนนี้เทคโนโลยีมาแล้วนะคะเรื่องของเทคโนโลยี5 G เอง A.I. เองเราก็อาจจะพัฒนาเป็นสมาร์ทฮอสปิทอลได้นะคะหรือพวกสมาร์ทเดเวิ์ต่างๆเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ด้วยนะคะไปดูเรื่องของปัจจัยที่จะผลักดันให้ประเทศไทยนะคะเป็นศูนย์กลางมีอะไรบ้างนะคะต้องบอกว่าส่วนสําคัญที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์นะคะและศูนย์กลางยาผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างที่1น,นะคะคือการต่อยอดอุตสาหกรรมยาจาก ผู้ผลิตยาสามัญน,นะคะสู่ฐานการผลิตในอุตสาหกรรมชีวเภสัชพันธ์เป็นเทรนด์การผลิตยาที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคตนะคะคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง547,000ล้านเหรียญสหรัฐในปี2027หรือว่าเติบโตเฉลี่ยร้อยละ10.6นะคะและอย่างที่2ก็คือการยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ก็ใช้โมเดลอย่าง BCG นะคะหรือว่า Bio Circular Green Economy ก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ย ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและก็สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลแล้วก็ยั่งยืนไปพร้อมกันถ้าเกิดใช้โมเดลนี้ก็อาจจะเพิ่มมูลค่าได้ที่3,380ล้านเหรียญสหรัฐนะคะหรือกว่าแสนล้านบาทในปี2027ซึ่งก็ถือว่าเป็นอัตราที่เติบโตค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะเฉลี่ยร้อยละ8.1ต่อปีค่ะก็ถือว่าสูงกว่าการเติบโตค่าเฉลี่ยของทั้งโลกนะครับแล้วก็มากกว่าประมาณเกือบเกือบสองเท่าด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจมากมีโอกาสในการเติบโตนะ เพียงแต่ว่าถ้าเราไปดูประเด็นที่3อันนี้จะเป็นประเด็นที่สําคัญแล้วก็เป็นการที่จะใช้จุดแข็งของประเทศไทยด้วยนะครับคือการมุ่งสู่การเป็น world class medical service ครัซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของประเทศไทยที่เราเน้นเรื่องการบริการแล้วก็เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ที่น่าสนใจอยู่แล้วแล้วก็ได้รับการยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นในมุมของมาตรฐานทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองจาก JCI นะครับซึ่งต่างประเทศเขาเห็นอยู่แล้วว่าโอ้โรงพยาบาลของเราเนี่ยได้รับการรับรองนะครับในขณะเดียวกันบ,บุคลากรทางการแพทย์ก็มีทักษะที่เก่งมากๆนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ตัวเลขมูลค่าจะสูงถึง7 6 0 0 0 0ล้านบาทนะครับภายในปี2570ถ้าคิดเป็นตราในการเติบโตก็ถือว่าโตสูงมากๆนะครับร้อยละ13.2ออันนี้คือต่อปีคือถ้าไปดูหลายๆธุรกิจเนี่ยจะเห็นว่า มีไม่กี่ธุรกิจนะครับที่จะสามารถเติบโตได้เป็นตัวเลข2หลักแล้วเป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องในกษาดแบบนี้นะครับแล้วจุดแข็งของประเทศไทยเนี่ยคืองานบริการงานเซอร์วิสงาน hospitality เนี่ยคนไทยถนัดอยู่แล้วนะคะ,คะรวมไปถึงแพทย์ไทยเนี่ยเก่งๆเ,เยอะมากคือการผ่าตัดงานศัลยกรรมหรือว่าการรักษาเพราะว่าแพทย์ไทยเนี่ยมีความสามารถทางด้านงานหัตถการอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นอีกหจุดแข็งนะคะที่ เราน่าจะส่งเสริมเข้าไปด้วยนะคะราคาก็ถูกกว่าด้วยนะฮะเ<ช>มื่อเทียบกับเพื่อนๆในต่างประเทศนะฮะใช่ค่ะไปดูข้อดีของการยกระดับอุตสาหการรมการแพทย์ไทยดีกว่านะคะเรามีโอกาสอาร่อยอยู่จริงๆเยอะแยะเต็ไมไปหมดนะคะอย่างแรกเลยคุณผู้ชมส่วนแบ่งตลาดโลกของไทยยังไม่มากยังมีโอกาสโตอีกมากนะคะแต่สิ่งสําคัญนะเราจะต้องยกระดับให้ได้มาตรฐานโลกนี่แหละ ซึ่งตรงนี้นะคะจะช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศมูลค่ารวมกว่า8แสนล้านบาทต่อปีภายในปี2570นะคะที่รัฐบาลเองตั้งเป้าอยากจะเป็น medical hub ก็จะช่วยลดการนำเข้ายาเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์จากต่างประเทศด้วยและที่สำคัญช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของรัฐแล้วก็เกิดประโยชน์ด้านสาธารณสุขอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ ยิ่แต่ว่าความสําเร็จตรงนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่ได้รับความร่วมม้ร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนต้องจับไม้จับมือกันอาจจะต้องคุยกันนะครับทางฝั่งของโรงพยาบาลจริงๆผมว่าเขาจะทราบความต้องการของคุณลูกค้าหรือว่าคนไข้เป็นอย่างดีเลยนะครับว่าคุณต้องการอะไร1 2 3 4แต่ว่าขั้นตอนนะครับหรือว่าเส้นทางกว่าที่จะไปสู่เป้าหมายของการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ต้องมีความร่วมมือจากทางภาครัฐด้วยภาครัฐเองจะต้องทําความเข้าใจว่าอ๋อสาธารณภุขั้นพื้นฐานตรงนี้ขาดตรงนี้อยู่นนะหรรรือกกาาาพัฒบุคล ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะคิดว่าโอเคบุคลากรทางการแพทย์ของเราเนี่ยถือว่าเก่ง<ฆ>นะครับเพียงแต่ว่าจํานวนล่ะจานวนในการที่จะรองรับกับโอกาสในการเติบโตเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าโอ้เดี๋ยวเราจะเติบโตนะครับภายในปี2570ตัวเลขเราอยากได้ไรายได้800ล้านบาทต่อปีนะแต่คําถามคือบุคลากรของเรามากเพียงพอหรือเปล่านะรหรือแม้กระทั่งการทําวิจัย R&D เนี่ยนะฮะซึ<ฆ>่งเป็นส่วนที่สําคัญมากๆแต่มันใช้ระยะเวลา เราใส่เงินไปในวันนี้กว่วมันจะผลิดอกออกผลมันใช้เวลา5ปี10ปี15ปี20ปีแต่มันเป็นสิ่งที่สําคัญที่ต้องลงทุนตั้งแต่วันนี้เพราะมิฉะนั้นในอนาคตเราต้องไปฝากความหวังกับต่างประเทศนะฮะใช่ค่ะทางผู้ประกอบการเองก็ต้องยกระดับนวัตกรรมตัวเองนะเราก็ทำบรนดิ i n g ดีดด้วยจะ,ะได้ไปด้วยกันเลยครับผมขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16 เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ